แล้วเนี่ยดูจากสภาพนายก็ไม่น่าจะมีเงินนะแล้วนายชดใช้เขายังไงเนี่ยขอโทษนะครับเกิดอะไรขึ้นล่ะครับก็นายคนนี้น่ะสิคะขับรถยังไงก็ไม่รู้ไปชนรถเขาไปลอยหมดเลยไม่เป็นไรครับคันนี้รถผมเองผมจัดการเองครับอ๋อค่ะแล้วเขาทำรถคุณเป็นรอยขนาดนี้คุณอย่าปล่อยเขาไปนะคะคนแบบนี้ต้องเอาเรื่องให้ถึงที่สุดครับครับแกขับรถยังไงทำไมไม่ระวังผมขอโทษนะครับพี่ผมไม่ได้ตั้งใจจริงๆครับไม่ได้ตั้งใจแล้วแกจะมาชนรถฉันได้ไงเรื่องตัวสภาพแกสิเก็บของเก่าขายทั้งชาติเงินก็คงไม่พอมาซ่อมรถฉันหรอกแล้วเรื่องค่าเสียหายจะเอาไงทั้งเนื้อทั้งตัวผมเหลืออยู่แค่นี้นะครับส่วนที่เหลือจะรีบหามาชดใช้นะครับเงินแค่นี้มันจะไปพออะไรไปไปจะไปไหนก็ไปขอบคุณนะครับคุณครับคันนี้รถคุณเหรอครับอ๋อใช่ค่ะคือผมต้องขอโทษด้วยนะครับเมื่อกี้นี้ผมไม่ทันระวังก็เลยเฉี่ยวรถคุณไปแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวเรื่องค่าเสียหายเนี่ยเดี๋ยวผมจ่ายให้ไม่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะเดี๋ยวก่อนครับผมเพิ่งเฉี่ยวรถคุณไปนะครับคุณขอบคุณผมทำไมล่ะครับขอบคุณที่คุณทำให้สังคมนี้น่าอยู่มากขึ้นไงคะจริงๆแล้วฉันเห็นเหตุการณ์หมดทุกอย่างแล้วค่ะเงินแค่นี้มันจะไปพออะไรไปไปจะไปไหนก็ไปขอบคุณนะครับสังคมนี้จะอยู่ด้วยกันได้ต้องรู้จักมีน้ำใจให้กันช่วยเหลือกันคุณไม่ต้องชดใช้อะไรให้ฉันหรอกนะคะคุณนี่เป็นคนดีจริงๆนะครับฉันก็ไม่ได้เป็นคนดีอะไรหรอกค่ะแต่บางครั้งการกระทำเล็กๆน้อยๆของเราอาจจะเปลี่ยนชีวิตเขาไปเลยก็ได้ชีวิตเรามีเรื่องอะไรให้ทำอีกเยอะเรื่องบางเรื่องปล่อยผ่านมันไปก็ได้เพราะถ้าเราทำแล้วชีวิตเรามีความสุขแค่นี้ก็เพียงพอแล้วไม่ใช่เหรอคะ